เด็กๆโรงเรียนบ้านเชียงคานวิจิตรวิทยาอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยตื่นเต้นกับการแสดงโดรนแปลอักษรเป็นชื่อโรงเรียนของตัวเองจากพี่ๆสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับที่มาฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีแปลอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งานให้น้องๆนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ภาคอีสานบางคนอยากขับโดรนเหมือนพี่ๆเพราะเท่เห็นแล้วชอบอยากบังคับเป็นไหมอยากอยากไหมอยากใช่ไหมอยากอยากแบบว่าอยากมันไม่ได้เปรียบเหมือนมันพี่เขาใช่ไหมเท่ไหมสนุกไหมสนุกไหมสนุกครับชอบไหมชอบทีมข่าวมีโอกาสได้พูดคุยกับอาจารย์ที่พานักเรียนมาจากจังหวัดหนองคายอาจารย์บอกว่าเด็กๆอยากพากันมาเยอะมากแต่ทางสมาคมและสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.ให้โควต้าแค่2คนคนที่มาต้องไปขอร้องเพื่อนๆในห้องว่าขอเป็นตัวแทนห้องเพราะอยากเดินทางสายนี้จริงๆที่น้องๆอยากมาอาจเป็นเพราะเห็นช่องทางอาชีพนักบินโดรนแต่ในขณะเดียวกันก็ยังสร้างข้อกังวลใจให้ใครหลายคนเพราะมีการใช้โดรนไปในทางที่ผิดจริยธรรมว่ากันว่ามันคืออาวุธสังหารสุดไฮเทคแต่ในด้านมืดก็มีด้านสว่างเพราะการก้าวเข้ามาของเทคโนโลยีโดรนเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยชีวิตผู้คนเอาไว้ได้เช่นกันจนตอนนี้นักบินโดรนมีความสำคัญกลายเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานลำดับต้นๆของโลกก็บอกได้เลยครับว่าอันนี้คือหนึ่งในอาชีพอันดับ9ของโลกและปัจจุบันการมาเป็นอันดับ6แล้วนะครับโดยเฉพาะโดรนเนี่ยสามารถที่จะไปทำอะไรได้หลายอย่างเช่นโดรนในเรื่องของแพทย์ฉุกเฉินเรื่องของโลจิสติกส์นะครับเรื่องของบินถ่ายภาพเรื่องของโดรนเกษตรเรื่องของโดรนช่วยดับหรือป้องกันไฟป่านะครับและก็โดยเฉพาะเรื่องของโดรนสอดแนมโดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างยูเครนและรัสเซียที่เกิดขึ้นบอกได้เลยนะครับว่าออเดอร์ในการสั่งโดรนเนี่ยไม่ต่ำกว่า 200,000 ลำนี่คือธุรกิจหรือเศรษฐกิจที่จะมีการขยายและเติบโตในวันข้างหน้าแน่นอนโดรนช่วยชีวิตคนเห็นได้ชัดเจนคือโดรนเพื่อการเกษตรช่วยพ่นยาฆ่าแมลงลดการสัมผัสสารเคมีลดอัตราการเสียชีวิตหลังจากที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ได้เคยเปิดข้อมูลไว้นะคะว่ามีผู้ป่วยบัตรทองปีงบประมาณ2562มีรายงานผู้ป่วยจากพิษสารเคมีปราบศัตรูพืชเข้ารักษาถึง 3,067 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต407รายขณะที่ข้อมูล3ปีย้อนหลังเฉลี่ยผู้ป่วยจากพิษสารเคมีมากถึงปีละ 4,000 รายแต่โดรนเพื่อการเกษตรมีราคาสูงเกินเกษตรกรส่วนใหญ่เข้าถึงได้นวัตกรรมนี้จึงเหมือนเกินความเป็นจริงแต่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้หากหน่วยงานรัฐมีการวางแผนและนโยบายส่งเสริมเกษตรกรปัจจุบันเกษตรกรเนี่ยต้องลำบากกับการที่ต้องแบกหามยากำจัดแมลงเนี่ยไปพ่นในไร่ข้าวหรือสวนไร่นาไร่สวนต่างๆเนี่ยสุดท้ายแล้วตัวเองก็ได้รับสารพิษโดยก็สามารถไปช่วยในเรื่องของการช่วยลดปุ๋ยนะครับลดยาฆ่าแมลงนะครับพ่นยาที่กำจัดแมลงได้เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยเราเนี่ยปลอดภัยจากยาที่จะเข้าไปอยู่ในร่างกายได้ตัวเป็นแสนๆนั่นไม่ใช่ประเด็นครับประเด็นหนึ่งคือว่าการส่งเสริมอยู่ที่ตรงไหนนะครับเรารู้ผมเคยแนะนำทางอบต.ไปแล้วหรืออบจ.ซึ่งตอนนี้หลายอบจ.กำลังคุยกับสมาคมอยู่ในเรื่องของการนำโดรนเกษตรคุณตั้งงบประมาณไปเลยครับมีอบต.ละหนึ่งลำแล้วนำโดรนเกษตรเนี่ยไปช่วยชาวไร่ชาวนาพ่นยาฆ่าแมลงนะครับคุณก็ไปขอเขาสิครับไล่ละ1ถังหรือไล่ละครึ่งถัง10ไล่1ถังก็ได้เอาสิ่งที่ได้จากเกษตรกรตรงนั้นน่ะมาเป็นมาไปนำไปแลกเป็นเงินแล้วมาเป็นค่ารักษาละค่ารักษาโดนค่าดูแลโดนนะครับและเรียกว่าเป็นคะแนนนะครับรวมกระทั่งเป็นค่าแรงของคนที่บินโดนด้วยเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมก็เลยมองว่าถ้ารัฐจะสนับสนุนเกษตรกรจริงๆเนี่ยควรจะ1อบต1ลำคำถามคือทำไมหน่วยงานรัฐต้องสนับสนุนถ้ามัวแต่คิดว่าเกษตรกรซื้อเองผมถามว่าเขาจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อโดนบินขึ้นไปสู่ท้องฟ้าตกลงมาพังสิ่งที่เขาต้องไปกู้หนี้ธ.ก.ส.มาตอนนี้ธ.ก.ส.เนี่ยรับหนี้เรื่องโดนเยอะมากลองเช็คดูได้ครับแล้วถามว่าธ.ก.ส.ไม่ได้ลำบากแต่คนที่เป็นหนี้ธ.ก.ส.เนี่ยลำบากแล้วคนที่เป็นหนี้ธ.ก.ส.ลำบากเพราะอะไรเพราะอยากจะได้โดนไปบินเพื่อทำให้ตัวเองปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับ
แต่สุดท้ายแล้วตัวเองก็ไม่มีความชำนาญนะครับนี่แหละครับที่สมาคมกีฬาที่มีจำลองนะครับร่วมกับสำนักงานการเกษตรแห่งชาติตอนนี้เราได้ทำเรื่องนี้อยู่โดยที่เกษตรกรไม่ต้องใช้โดรนเลยโดยเรามองไปที่โครงการร้อยใจละนะครับที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่โดยการสอนเกษตรกรให้รู้จักประกอบและสร้างโดรนขึ้นมาช่วยเองประกอบและสร้างนะครับคือรู้แล้วว่าทำยังไงเพราะเวลาเขาใช้แล้วมันพังมันตกเสียหายเขาสามารถเปลี่ยนเองได้ไม่ต้องไปเสียค่าแรงในการซ่อมนะครับการที่ซื้อมาแล้วไปซ่อมค่าซ่อมแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า20,000เกษตรกรถามว่านอกจากผ่อนโดนแล้วจะหาต้องหาเงินไปซ่อมโดนอันนี้น่าสงสารหากรัฐสนับสนุนงบประมาณซื้อโดรนคำถามต่อไปคือใครจะเป็นคนบินโดรนเพราะต้องใช้คนที่มีความสามารถเฉพาะตัวสถานศึกษาเองก็ยังไม่ได้เปิดสอนอย่างเป็นทางการปัจจุบันสมาคมร่วมกับสำนักงานการแข่งชาติหรือบช.เนี่ยนะครับบอกได้เลยครับว่าต่อไปบุคลากรเนี่ยหรือเราจะเรียกว่านวัตกรก็ได้ไม่ขาดแน่นอนแต่สิ่งที่นวัตกรจะไปสร้างนวัตกรรมนะครับสิ่งที่สมาคมและบช.ให้ปลานะครับเหมือนที่นายหลวงพูดให้ปลาแล้วต้องให้เบ็ดตอนนี้เราต้องเขียนซอฟต์แวร์เป็นคือให้ปลาแล้วงั้นเบ็ดของเขาจะมาจากไหนเบ็ดของเขาก็คือการที่สมาคมเดินทางไปสอนทั่วประเทศเนี่ยเหมือนการส่งเสริมนักธุรกิจที่อยากจะลงทุนแต่ไม่มีคนทำงานเด็กที่เราสอนในครั้งนี้แหละคือนวัตกรหรือคนที่จะไปช่วยเขาทำงานให้เกิดนวัตกรรมก็คือโดนอีกหน่อยจะมีโดนบินทั่วประเทศโดยที่ไม่ต้องมารอสมาคมเพียงเจ้าเดียวก็ได้ครับแม้ว่าโดนจะมีจุดเริ่มต้นทางการทหารไม่ต่ำกว่า100ปีมาแล้วแต่พัฒนามาเรื่อยๆเพื่อตอบโจทย์ยุคดิจิตอลพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นทว่าเทคโนโลยีล้วนมี2ด้านเสมอขึ้นอยู่กับว่ามนุษย์เลือกใช้ในด้านใดขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ